พี่อาร์ตมึงยิ่งแก่มึงต้องยิ่งแซ่บนะต้องขึ้นไปหามันเลยอ่ะตอนนี้หุ่นนี่ระเบิดเถิดแล้วสักพักนึงมันก็เป็นคนดังในโลกติ๊กต็อกก็คนเข้าไปดูกล้ามใช่ใช่แต่หลังๆมาอย่างที่บอสบอกติ๊กต็อกบล็อกก็ห้ามถอดเสื้อใช่แต่ว่าผมมาโทรไปขอติ๊กต็อกเลยรู้ป่ะว่าแบบผมขอเป็นกรณีพิเศษได้ไหมที่แบบเพราะว่าผมมาเป็นสายออกกำลังกายไงขอแบบให้เห็นร่องอกตัวผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคให้คือเจตนาคือเราแจ้งว่าเราเป็นสายออกกำลังกายไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นใช่ปีนี้อาร์ตอายุเท่าไหร่แล้วกัน40แล้วครับ40แล้วจริงๆจะถ้าสมมติคุณรู้จักกับอาร์ตพระสุดมาเนี่ยอยากจะบอกว่าชีวิตมันกว่าจะมาถึงวันนี้มันทำหมดทุกอย่างแล้วนะดีเจตามผับก็เคยทำมาแล้วครับทำแล้วรีเซพชั่นขายล่องขายเหล้าทำมาหมดแล้วเด็กส่งเด็กเสิร์ฟทำมาหมดแล้วเด็กส่งเด็กเสิร์ฟเขาทำมาหมดแล้วนะฮะเทรนเนอร์ก็ทำพี่แกทำเนาะผมก็รับทำแต่ว่าหลังๆมาไม่มีเวลาแต่พี่จะทำเป็นเหมือนอาชีพเลยตอนนั้นแล้วผมก็ไปเป็นรีเซพชั่นขายล่องขายเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้ถ้าใครไม่รู้จริงพ่ออาร์ตพระสุดนี่เป็นดารานะครับอ๋ออันนี้เพิ่งรู้ป๋ายังหล่อเป็นเล่นพวกสารวัตรเถื่อนบุญเพ็งหีบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นใส่สมัยนั้นผมยัง3 ขวบ 4 ขวบอยู่เลยตอนนั้นคือคุณพ่อเป็นดาราตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งอาร์ตพระสุดเนี่ยฉันอาจจะเจอเข้ามาตลอดครับเจอตั้งแต่เด็กๆมันเริ่มจากการเป็นแบบว่าหาเงินเรียนหนังสือด้วยตัวเองใช่ไม่คือด้วยความที่เราเกเรอะด้วยความที่เราเกเรอะต้องบอกแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนมาทำงานได้พ่อขออย่างเดียวเลยคืออยากให้เรียนให้จบและเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่ทำแต่พอเราหาเงินได้อะเราก็กลับไปเรียนปริญญาให้เขาจนจบนั่นแหละก็คือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเราอาจจะซ่าช่วงหนึ่งใช่แล้วพอโตปุ๊บก็กลับไปเรียนแต่ส่วนใหญ่บอกเด็กๆซ่าโตขึ้นจะแบบเอาตัวรอดทุกคนผมบอกเลยเอาตัวรอดทุกคนเอาตัวรอดทุกคนอย่างอาร์ตเองเนี่ยอาชีพบอกว่าเลยบอกว่าจนหลายๆคนบอกเฮ้ยอีอาร์ตต้องไปบวชไม่ใช่ฮะที่มันไปอยู่ตามผับตามบาร์เป็นเด็กเสิร์ฟไปทำงานคือฉันเพิ่งเคยไปจีบมันตอนมันเป็นดีเจจริงเหรอทางมดดำนี่เขาเด็กน้ำเหมือนกันเนาะมันเคยมีภาพหลุดที่ผมนุ่งกางเกงไงอันนั้นคือผมไปประกวดในแบบที่แดนซีเวอร์ในแบบมึงทันแดนซีเวอร์เริ่มมาคือเตี๋ยวไก่ทันไหมไอ้พวกนี้ไม่มีวันทันแดนซีเวอร์ไม่ทันหรอกข่าวก็เลยไปเขียนตีหมดเลยว่าผมเป็นเด็กบ้าหัวผมไปประกวดที่แดนซีเวอร์มีหลักฐานด้วยนั่นแหละจนแบบว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราอาร์ตเนี่ยเป็นแบบว่าที่หมายปองกระเทยตอนนั้นจะต้องมีไฮโซหลายๆคนต้องเลี้ยงอาร์ตรู้สึกไงกับข่าวเหล่านั้นตลอดระยะเวลาก็จริงๆเอาแอบภูมิใจนะเพราะแอบภูมิใจว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์อันนี้พูดตรงๆไม่ได้เปิดตัวเองแอบเป็นคนว่ามีเสน่ห์มีหลายๆคนชอบผมคิดว่าณทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเวลาคนมาขอถ่ายรูปผมอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยคนมาขอถ่ายมาเลยเวลคัมแต่ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาจะไม่ขอถ่ายอันนั้นคือแต่เราต้องบริหารเสน่ห์ของเราให้เป็นไม่ใช่ถล่ำลึกไปกับเขาแค่นั้นเองก็คือดูจังหวะดูนู่นดูนี่ความเหมาะสมด้วยอะไรด้วยต้องยอมรับกว่าจะมาถึงวันนี้ของเขาไม่ธรรมดาครับตอนนั้นมันต้องหาเงินเองดีเจก็ต้องทำใช่ครับเด็กเสิร์ฟก็ต้องมีพ่อมาเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนมาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วประกวดเสร็จแล้วจนได้ทำงานเนี่ยก็เริ่มได้ตังค์เยอะขึ้นด้วยความที่เราหน้าตาแบบเนี้ยเราก็ได้ติปเยอะเดือน4-5 หมื่นเราก็ส่งปลูกบ้านส่งปลูกบ้าน50,000 50,000นะต่อเดือนเมื่อ25 ปี26 ปีที่แล้วเยอะมากต่อเดือนคือแม่เอาไปปูกระเบื้องนะพ่อเอาไปติดแอร์นะเอาไปซื้อเตียงนะนู่นนั่นทุกเดือนประมาณอย่างเงี้ยถ้าปัจจุบันก็หลักแสนเอาง่ายๆใช่นี่คือฉันรู้จักกับมันมาแต่ตอนที่มันสู้ตอนนั้นเลยครับเอาง่ายๆว่าเธอไปจีบเขาหรอสมัยก่อนอะรู้จักเด็กเธออยากกินใช่ไหมอยากกินข้าวด้วยอยากกินเตี๋ยวไก่แล้วเวลามดดำเขามาแอลไม่พี่มดจริงๆกับพี่มดเป็นคนไม่ลวนลามเขาจับเลยเขาไม่ลวนลามเขาจะไม่มีไม่มีล้อไม่มีมันเลยคนคิดว่าอีอาร์ตกินง่ายแต่จะพูดเลยอีอาร์ตเป็นคนกินยากสุดไม่อย่างที่บอกถูกบริหารเป็นมันอยู่ด้วยแบบว่าถ้าพูดมันโดนทุกอย่างมันอยู่ได้แต่มันฉลาดสุดบริหารเสน่ห์เป็นใช่แต่ถ้าใครมาแบบอยากจะกินจริงๆเอางี้ผับตอนก่อนผับเลิกตี 2ตี 2ไม่เห็นผมหรอกอย่าพูดอะไรแปลกๆนะหนูกลับแล้วหรอผับเลิกตี 2หนีกาตั้งแต่ตี 1 ครึ่งแล้วก็คือเมื่อก่อนก็คือจะมีแบบเหล่าบรรดาเก้งกวางมีก็มาผมก็จะพวกหัวหน้างานเขาก็จะรู้ว่ามีคนหมายปองอะไรเงี้ยกลับไปก่อนชิงก่อนแล้วออกหลังร้านใช่ให้กลับไปก่อนตี 1 ครึ่งไปแล้วว่าตี 2มีคนมารอมันมีแฟนคลับตั้งแต่มันยังไม่เป็นดาราไปแล้วโอ้หลอกตั้งแต่เด็กแต่ถ้าวันไหนอยากได้ก็รอตี 2ช่วงนี้กระเบื้องขาดรอซะหน่อยดีกว่า จนวันหนึ่งอ่ะเขาก็มีแบบตอนนั้นช่อง3เนาะครับใช่ครับช่อง3เขาทำอะไรนะแบบประกวดครับประกวดเล่นๆตอนนั้นก็ยังทำงานกลางคืนอยู่เลยก็ประกวดเล่นๆก็แบบแม่ก็บอกว่าตอนนั้นก็คนคงได้ยินแล้วไปประกวดเล่นเล่ารูปไปประกวดเล่นๆแต่ดันติดตอนนั้นเขาประกวดอะไรเมลสตาร์ชาเลนจ์จริงๆเขาผมอยากเป็นนายแบบแต่ตอนนั้นอ้วนก็เลยลดน้ำหนักลงแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองขึ้นดูแลตัวเองจนลดมา21โล8เดือนลดไป21โลแล้วกลับมาเล่นเวทและใน 2,000 กว่าคนมีผมเล่นเวทอยู่คนเดียวอ๋อช่วงนั้นใช่สมัยนั้นเมื่อผมเข้าวงการมา17ปีที่แล้วมีรุ่นผมเนี่ยน่าจะมีผมคนเดียวที่เล่นเวทตอนนั้นมันก็เลยเหมือนแปลกกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยได้เข้าส่งแง่ชัดกว่าคนอื่นใช่ก็เลยได้เข้าไปจนเวทีลึกๆเลยจนติดท็อป3ของเวทีแต่เวทีล้มเลิกก็เลยเอากลับมาเรียนก็จนวันนั้นถึงวันนี้17ปีแล้วโอ้โหครับนั่นแหละจนถึงวันหนึ่งมาเป็นดาราก็ประสบความสำเร็จก็สำหรับผมถือว่าประสบความสำเร็จแต่คนอื่นมองมาอาจจะบอกว่าดังได้แค่นี้เอา17ปีแต่สำหรับผมว่ามีคนรู้จักมากไม่มีคนรู้จักมากเป็นอะไรอย่างเงี้ยช่างมันจะไม่ต้องดังไม่เลยอย่างน้อยโอเคเราไม่ต้องดังมากแต่17ปีอ่ะยังมีคนจำเราได้เรายังอยู่ในใจแปลกนะทุกวันนี้คือคนบอกว่าทำไมไม่เห็นอาร์ตทำงานทุกวันนี้เขาแย่งคิวละครกันแบบสะบั้นหันแหลกเลยคนก็จะแบบละครเรื่องนึงมันถ่าย7-8 เดือนอยู่แล้วอย่างปีหน้าเนี่ยออน2 เรื่องปีนี้ออน2 เรื่องแล้วก็ถ่ายอีก2 เรื่องก็เป็น4แล้วเต็มแล้วคิวเต็มแล้วแล้วตอนนี้คือเอาพูดภาษาเราเริ่มพอมีพอกินบ้างเล็กน้อยเราก็จะเลือกรับละครที่อ่ะเฮ้ยมันสนุกกว่าเดินเรื่องบ้านหมดแล้วก็ไม่มีหนี้ละไม่มีหนี้แล้วโอเคแล้วก็คือไม่มีหนี้ปุ๊บก็เริ่มขี้เกียจมาไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเล่นละครที่มันเป็นอยู่ในความทรงจำของไม่ได้รับอิเละเคขะแล้วว่าเลือกว่าอันนี้มันไม่ต้องเป็นพระเอกบทที่เราสนใจดีกว่าไม่ต้องเป็นพระเอกไม่พระรองไม่ต้องเป็นตัวร้ายหรือไม่ต้องเป็นอะไรเลยแต่ขอให้มีบทบาทอยู่ในเรื่องนั้นและได้แสดงสิ่งที่เรามีได้มี power ได้มีแบบได้แผดกับบทได้คิดลึกลงไปกับบทสนุกกว่าดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี